อบนะคะวันนี้พวกเรามีกิจมีภารกิจอะไรกันคะช่างท็อปตอนนี้ภาพมันมาแล้ววันนี้ผมมีภารกิจให้ทุกคนได้ทำก็คือการอาบน้ำแมวโอ้แต่ถ้าเป็นการอาบน้ำที่ว่าแบบให้เปียกอะคือมันจะสถานที่อาจจะไม่อำนวยวันนี้ผมจะให้อาบแบบแห้งอาบน้ำแมวแบบแห้งให้แข่งกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมีทริคเล็กๆน้อยๆเป็นเคล็ดลับก็คือการอาบน้ำแมวที่อาบแล้วก็ทำให้แมวดูดีที่สุดก็คือพยายามจับแมวให้มันนิ่งยอมแพ้เลยค่ะก็คือเราก็ดูจังหวะเอาครับว่าแมวเขาชอบจังหวะไหนที่ว่าแมวก็ชอบแล้วก็น้องเขาอยู่นิ่งได้ก็คือวิธีการจับคือจับต้นคอจับอะไรเงี้ยครับเขาจะทำให้น้องเขานิ่งได้ค่ะก็ถือว่าได้ทริคมาแล้วเนาะซึ่งไข่หวานจะให้ทุกคนเราจะอาบน้ำกันพร้อมกันเลยแต่ว่าจะให้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นคิดว่าทำได้กันไหมคิดว่าทำได้กันหรือเปล่าได้อยู่แล้วคือเราอะแบบเราอาบน้ำเรายังอาบเกิน10นาทีเลยอะจริงแต่บอกเลยว่าจะไม่ให้อาบน้ำแมวแบบง่ายๆเพราะว่าเราจะมีภารกิจแทรกระหว่างการอาบน้ำอีกเหรอใช่ยังยากไม่พออย่างยังไม่ยากพอคือถ้าสมมติว่าเราอาบน้ำกันอยู่เนี่ยแล้วพี่ทีมงานอยู่ดีเปิดเพลงขึ้นมาต้มเราต้องหยุดน้ำแล้วเราก็ต้องมาเต้นโอ้แมวแมวโหดดิห้ามเต้นแบบท่าธรรมดาเบาๆนะใครเต้นเบาๆนี่ไม่ได้นะไม่ผ่านนะไม่ผ่านดึงต้นคอแล้วก็ประคองกลัวเจ็บอ่ะน้องจะเจ็บไหมคะน้องจะไม่เจ็บเพราะสัญชาตญาณของแมวอ่ะคือถามว่าคือมันเป็นวิธีที่ว่าถูก 100% มั้ยมันไม่ใช่วิธีที่ถูก 100% แต่ว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ว่าแมวจะนิ่งได้เวลาเราอาบน้ำหรือว่าเราจะทำให้เขาสะอาดหรือว่าพาไปฉีดยาเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำเขาบ่อยอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าทำแบบทำอยู่ทั้งวันทำเงี้ยคือทำในช่วงเวลาที่ว่าจำเป็นที่จะต้องทำได้ครับโอเคแล้วคือมันคือประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับประมาณต้นคอเงี้ยครับโอเคค่ะดึงเบาดึงแค่บางตัวแค่ดึงเบาเขาก็นิ่งแล้วครับOkay, แต่ว่าอย่าไปดึงให้ถูกปลอกคอเขานะครับเดี๋ยวแมวจะหายใจไม่ไหวอ๋อโอเคค่ะโอเคงั้นพวกเราลุยลุยเลยไหมคะ
หนึ่งรอบนะคะเพื่อความชัวร์การที่ว่าจะอาบน้ำแบบนี้ได้ก็คือการเคลียร์ขนก่อนก็คือหวีขนแปรงขนให้ขนมันฟูๆแล้วก็การเอาโปงไอ้ที่ว่าแห้งลงบนตัวแมวก็ต้องไปให้ทั่วครับแล้วต้องใช่ครับแปรงขนหรือว่าตามขนเลยค่ะย้อนขนจะดีกว่าครับโอ้ผิดฟูเลยขนเยอะมากว้าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาอย่าไปเริ่มพร้อมแล้วก็นับเวลาเลยค่ะคาราเมลโอ้โนลูกทวนขนคือแบบนี้แล้วแล้วเราจะเรียงว่าแบบนี่คือแบบหวีเรียบร้อยพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าสิค่ะฮีโร่จ๋าเก่งจังใช่ไหมนิ่งๆเก่งจังเลยเราอาบน้ำแมวกับอาบน้ำหมานี่ต่างกันมากไหมคะเยอะครับนิสัยด้วยยากกว่ากันคะแมวยากกว่าเยอะครับเอ๊ะนึกว่าจะเป็นหมาซะอีกเพราะว่าหมาดุอะไรแบบนี้ค่ะหนูอยากรู้ว่าแมวเขาจะอยู่ไม่นิ่งแล้วเขาจะตะเกียกตะกายเขาจะข่วนได้ครับโอ้จริงค่ะเรากำลังเป็นอยู่เลยจริงค่ะแล้วก็เขาจะจริงๆแล้วก็ไม่เหมาะกับการอาบน้ำแบบจริงจริงจังอยู่แล้วครับแมวถ้าเป็นการอาบน้ำแห้งอย่างนี้มันจะเหมาะสมกว่าต้องใส่โฟมเลยหรอคะเราต้องแบบว่าบีบโฟมใส่มือหรือว่าเราบีบตรงตัวเราได้เลยคะใส่มือแล้วก็ขยี้แบบบางๆอะครับทีอาจจะตลอดชีวิตก็ได้นะไม่น่ารักลูกใช่ไหมจะไม่รักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือจริงๆแล้วหนูก็เคยเห็นแบบว่าอาบน้ำแห้งมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เวลาแมวอาบเสร็จ
เขาก็จะไปอยู่ที่มุมของเขาแล้วเขาก็จะเลียตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วแชมพูที่เข้าไปมันอันตรายไหมคะคือส่วนใหญ่แล้วยี่ห้อที่ว่าเขาจะทำแบบอาบน้ำแห้งเงี้ยส่วนใหญ่นะครับก็สำหรับให้แมวเลียได้อยู่แล้วจะไม่อันตรายเราก็ควรจะเลือกพวกผลิตภัณฑ์แบบมาจากธรรมชาติเงี้ยครับแล้วเราต้องอาบตรงข้างในดีไหมคะก็ถ้าทำได้ก็ควรจะทำหมดนะครับโอเคค่ะอ้าวสองพี่โอ้คุณน้าอยากอาบย้อยหย่อยุกแต่ว่าการที่ว่าเราทำแมวเงี้ยเราอาจเราไม่ได้ 100% อยู่แล้วครับแล้วก็คือต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติเขายอมแค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นก็คือวันต่อไปเราค่อยทำงานต่ออีกเงี้ยครับโอเคค่ะคือเราอย่าไปบังคับอย่าไปตับบี้ตะบันให้ทำให้เสร็จเงี้ยครับช่างเขาใครอย่างแมวของซีเจฟูเต้นี่ถือว่าดุไหมคะแบบว่าเอ้ยไม่โดนดื้อไหมคะรักแบบอาบยางไหมคะที่มองไปทั้งหมดเนี่ยครับ6ตัวเนี่ยก็คือถ้าเป็นที่ร้านผมคือเรียบร้อยโอ้แล้วก็มีด้วยป่ะพี่มีปรับเซียนกว่านี้ค่ะอันนี้คือเรียบร้อยคือมันเป็นปกติของแมวอยู่แล้วครับที่ว่าต้องดิ้นต้องดื้ออย่างเงี้ยครับมันเป็นเบสิกเลยครับแต่บางตัวคือเขายังไม่เจอใดฮะบางตัวถ้าว่ารู้จริงๆว่าทำยากหรือเปล่าทำยากจริงก็ต้องลองเปิดใดดูถ้าใดถ้ากลัวใดแบบกระโดดอย่างเงี้ยก็คือหมดสิทธิ์เลยครับทำไม่ได้มาขอโทษนะฮีโร่โอเคตอนนี้เราได้ผ้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เต้นแจกผ้าให้กับทุกคนเลยค่ะอลิว่าฝากส่งไหนลูกนะคะจริงขั้นตอนต่อไปมีแค่สองผืนเราต้องแบ่งกันเช็ดแล้วแหละแล้วผ้านี่เราต้องเช็ดแบบว่าสีย้อนขนหรือว่าตามขนคะเช็ดตามขนทั่วไปได้เลยครับใช่ไหมเหมือนกับเชฟใช่ใช่ครับมาคานาเมะใส่ไม่ได้เก่งมากกูชิฟเฟอร์นิ่งแล้วฮีโร่แป๊บนึงลูกชอบใช่ไหมฮีโร่จ๋าซึ่งเพราะว่าหนูมีคำถามอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการอาบน้ำแต่ว่าหนูเห็นเวลาเราเรียกชื่อน้องแมวบางทีเงี้ยค่ะน้องแมวก็หันนะคะคือน้องเข้าใจที่เราพูดหรือว่าน้องฟังจากน้ำเสียงอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะแมวนี่คือมันเป็นสัตว์ที่ว่ามันไม่ค่อยสนใจเจ้าของครับถามว่ามันรู้ไหมมันรู้นะมันรู้จักชื่อมันรู้จักอะไรดีฮะแต่บางตัวคือเรียกให้ตายก็มันไม่มาก็ต้องแล้วแต่ตัวไปใช่ใช่มันแล้วแต่ตัวครับเลี้ยงแมวคือใช้ศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงมากเราเป็นท่าที่แท้ทรูแต่เมื่อไหร่ชิลานิดเดียวนะแสดงว่าใช่ผมก็ได้ไหมคะลำบากมากอีพีหน้าไม่ต้องเชิญมานะคะแต่ว่าพวกเราขอพักสัก1เดือนก้างแขนขึ้นแล้วค่ะทุกคนเอาเมมเบอร์คนอื่นมานะคะคีแป๊บเดียวนะลูกนะคือนอกจากจะแบบว่าอาบน้ำให้แมวว่ายากแล้วรอไอเต้นเนี่ยยากกว่าเดิมอีก10นาทีนะขอมากกว่านี้ได้ไหมตอนนี้เหลือเวลาอีกกี่นาทีคะพี่ทีมงาน2นาทีทำน้ำสะอาดแล้วค่ะซีฟ้าก็สะอาดแล้วแต่มีความเปียกเบาๆใช้ขนยาวมากค่ะหนุ่มมากขนเหมือนเม็ดเลยมีขึ้นหรือมีไปแล้วช่างท็อปก็มีน้องแมวที่เลี้ยงไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับของผมคือแมวจรนี่เก็บมาเลี้ยงทั้งนั้นเลยครับมีกี่ตัวคะเนี่ย3ตัวครับเพราะว่าแมวจริงๆแล้วแมวท้องถิ่นแมวพื้นถิ่นของประเทศไทยเลี้ยงง่ายสุดแล้วครับว้าคืออย่างแบบว่าของพวกเราก็จะมีแมวพันธุ์ไทยเป็นวิเชียรมากค่ะคือขี้อ้อนมากช่วงแรกๆที่เจอก็น้องก็จะแบบนั่งตักมานั่งตักตลอดเลยแต่ตัวอื่นคือไม่อยู่กับเราเลยค่ะเขาอินพอร์ตใช่ครับเพราะว่าแมวจริงๆแล้วถ้าว่าเราเลี้ยงแมวพื้นถิ่นบ้านเราอ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำไม่ทำอะไรของเขาสักอย่างแต่ว่าแมวทุกวันนี้ที่ว่าเราต้องพาเข้าร้านกรูมมิ่งไปอาบน้ำตัดขนเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่มันไม่ได้อยู่ในอยู่บ้านเราเนี่ยครับมันจำเป็นที่จะต้องทำน้องชื่ออะไรบ้างหรอคะชื่อลอยธงสองนิดลอยธงก็คือเก็บมาเลี้ยงวันลอยกระทงครับอ๋อมีที่มาด้วยน่ารักเลยค่ะแล้วก็ชื่อสาวนุ้ยสาวนุ้ยก็คือเปรียบเสมือนน้องสาวคนสุดท้องก็คือภาษาใต้เขาเรียกว่าสาวนุ้ยมีก็คือเขาเป็นเด็กหญิงตัวเดียวที่ว่าสุดท้องนะครับใช่ไหมน่าสนใจ
แล้วก็อีกตัวนึงก็ชื่อดำอันนั้นก็เก็บมาเลี้ยงเหมือนกันแล้วน้องหมาล่ะคะอ๋อน้องหมาก็ชื่อออกสาครับที่ก็เคยอัดคลิปอยู่บ่อยๆแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นหมาไทยเหมือนกันนะครับเป็นหมาจรเหมือนกันก็คือชื่อชายใหญ่ก็คือเป็นหมาที่ขาขาดที่ผมเก็บก็คือเขาโดนทำร้ายมาจนขาขาดแล้วก็ผมไปรับมารักษาแล้วก็เลี้ยงจนถึงทุกวันนี้ครับโอเคค่ะเราชวนช่างขอบคุยกันไปจนเพลินแล้วแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะให้ช่างท็อปดูทีละตัวแต่ละตัวเลยนะคะว่าให้ขอให้ช่างท็อปเลือกมา4อันดับที่ดีที่สุดใครที่แบบว่าทำข้อสอบแม้ได้ดีที่สุดแล้วก็จะเหลืออีก2อันดับไว้มีเกมอีกโอ้ให้กับทุกคนได้ทำการเล่นกับเราโอเคค่ะช่างท็อปเลือกจากไหนฮีโร่โพสท่ารอแล้วนะคะวิซิเบิลอุ้มเราแล้วค่ะคือตอนนี้ปัญหาคือจำชื่อไม่ได้ครับโอเคแต่เราเอาไปให้ดูแต่ละคนเลยดีกว่าเราใช้กล้องนี้ก็ได้นะเพราะเราออกยากโอเคเอาเป็นเบอร์1เบอร์2 3ดีกว่านะโอเคค่ะเบอร์สำหรับหนูเลือกแบบคนนี้เอาเลยคนนี้ค่ะคนนี้คนนี้ชื่ออะไรคะชื่อน้องหอมนวลค่ะเด็กดีมากเลยเดี๋ยวผมเลือกเลยแล้วกันนะครับที่ว่ามองอยู่เลือกได้เลยค่ะอันดับหนึ่งครับเบอร์หนึ่งเหรอคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยจังจังแล้วก็หมายเลข6ครับตัวสีส้มหายให้ฮีโร่เราไปได้ได้เลยโอ้ไม่เอาแล้วแล้วก็เลข4ครับตรงกลางครับโหลอกแล้วสุดยอดครับอีกใครอย่างเดียวเท่านั้นนะคะมาชิงกันคนนั้นก็คือใครคะอันดับ2ครับโอ้ยประเทศไทยรอดแน่โอ้ไม่เป็นไรนะคะฮีโร่กับปรินเซสพวกเราก็ทำดีกันที่สุดแล้วเพราะว่าต่างคนก็ต่างดื้อมากๆเลยใช่โอเคจริงแล้วอยากเลือกทุกคนเลยครับเพราะทำดีหมดทุกคนครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณช่างท็อปมากเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดโบสถ์นะคะให้กับแฟนคลับโบสถ์นะคะว่าระหว่างน้องพิมพ์นะคะฮีโร่นะคะนี่กับปริมาณนะคะน้องพินเซตนะคะพินเซตหงอยแล้วนะพินเซตหงอยแล้วอย่างพินเซตเสียใจเลยค่ะโดนทำโทษนั่นเองโอ้ค่ะผู้ใครที่โดนโหวตมากที่สุดจะเป็นคนที่โดนทำโทษในวันนี้นั่นเองอย่าโหวตหนูเลยนะคะว่าให้โอกาสได้พูดค่ะถือว่าช่วงเวลาเกือบ2ปีนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมาขอร้องค่ะอย่าโหวตหนูเลยนะคะอาริกาโตปาริมะก็องค์หญิงน่ารักเรียบร้อยนะคะอย่าหมดองค์หญิงเลยนะคะสงสารนะคะเมื่อกี้ทำหน้าหงอยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะคำพูดเขาเรียกสั่งเสียเสียว่ะอีโลก็หงอยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดโหวตตอนเบรกกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ช่างทอมนะคะฝากช่องทางการติดตามนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นทางร้านอะไรบ้างก็สามารถฝากได้เต็มที่เลยค่ะครับคือถ้าว่าจะติดตามหรือว่าจะดูคลิปสนุกๆใครเครียดไงครับก็ติดตามได้ที่ทางเพจบ้านช่างท็อปด็อกอาร์ตนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ก็คือท็อปพานุพงษ์จงกิจได้เลยครับผมโอเคค่ะก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างท็อปกันเยอะๆด้วยนะคะบอกเลยว่ามีคลิปสนุกๆสำหรับน้องหมาน้องแมวให้ทุกคนได้ดูตลอดเลยใช่วันนี้ก็ขอขอบคุณช่างท็อปมากที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของพวกเราแล้วก็พร้อมกับมาให้ความรู้พวกเราเยอะมากๆเลยเดี๋ยวพวกเราก็จะนำความรู้ที่ช่างท็อปให้เนี่ยมาดูแลน้องแมวของเราทั้ง6คนนั่นเองโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากก็โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับเบรกนี้ก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมไปโหวตกันนะคะแล้วมารอติดตามดูว่าเบรกหน้าใครจะเป็นคนที่โหวตมากที่สุดและโดนทำโทษค่ะ
โอเคไปเจอกันเลยเด็กสาว